บอกว่าคนบันเทิงเขาเริ่มที่จะทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันบ้างแล้วนะคะล่าสุดค่ะดีไซเนอร์คนเก่งอย่างสาวแพงขวัญข้าวค่ะเขาก็เปิดตัวโครงการขวัญข้าว Charity Loving Giving Sharing เพื่อช่วยเหลือน้องๆผู้ด้อยโอกาสค่ะความคลึกครื้นจาก3พี่น้องวีทริโอที่ไปร่วมบรรเลงเพลงเปิดฟลอร์ในงานแถลงเปิดตัวโครงการขวัญข้าว Charity Loving Giving Sharing อย่างเป็นทางการของแบรนด์เสื้อผ้าขวัญข้าวภายใต้คอนเซ็ปต์ Fashion and Art for Charity นะคะที่แพงขวัญข้าวเสวตวิมลดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์จัดขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆคืนสู่สังคมด้วยการเชิญชวนเหล่าเพื่อนในวงการอย่างพลอยเชอร์มานนะคะแหวนปวริษากะละแมพัชรศรีวุ้นเส้นวิริธิภาเป้อารักพิกภัทรศยาเต๋อฉันทวิทย์และเต้ยจรินพรไปร่วมดีไซน์เสื้อทีเชิ้ตหลากหลายรูปแบบกันเลยนะคะหลายลายด้วยกันค่ะตามสไตล์ของตัวเองแล้วก็จัดจำหน่ายค่ะโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอามีรูมุมินีนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะภายในงานนะคะนอกจากได้เหล่าดาราเซเลบชื่อดังเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้วค่ะยังมีการเปิดประมูลรูปภาพและเสื้อพร้อมลายเซ็นจากคนดังผู้ออกแบบก่อนจะปิดท้ายงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินอีกมากมายด้วยค่ะเป็นแบบเหมือนโปรเจกต์ดีๆที่ฉันอยากทำร่วมกับเพื่อนแล้วก็คืนกับสู่สังคมอะค่ะก็เลยเป็นที่มาของทุกๆคนมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินนะคะนักร้องแล้วก็มีพี่ๆมาช่วยวาดรูปด้วยสนุกมากค่ะการทำครั้งนี้เนี่ยเราเอาเงินหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้มูลนิธิอามิรูมูมินีนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเข้าไปดูได้เลยที่ www.ขวัญข้าว.com นะคะพารากอนเอ็มโพเรียมแล้วก็เดอะมอลล์ทุกสาขาแล้วก็